ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์พักกันมาแต่โดนแล้วก็มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปนี่ทำเสียงเหมือนน้องไข่มุกใช่ไข่มุกโชกไข่มันออกอากาศไม่ได้กับคำไข่อื่นนะน้องไข่ต้มเออไข่ต้มมาได้ไข่หมาเนี่ยมันดูแปลกๆป่ะน้องไข่ต้มอะไรเงี้ยน้องต้มตุ๋นโอ้ยต้มตุ๋นไม่ดีมันดูเป็นหลอกลวงค่ะตั้งแต่พอนี่เราจะเมาเรื่องของน้องไข่มุกตอนเขาประกวดจำได้หรือเปล่าเพลงเนี้ยจำได้เขาร้องเพลงนี้นะดังนะเรียกว่ายอดวิวนี่เยอะมากคุณผู้ชมแล้วบอกว่านี่ตอนนี้น้องไข่มุกนี่นะคะขอปล่อยซิงเกิลแรกออกมานะคะสะท้อนตัวตนคนอีสานของไข่มุก The Voice เขาชื่อไข่มุกทำไมก็ไข่มุกไงไข่มกอะไรล่ะไข่มกเออกับงานเพลงที่มีชื่อว่าสาวขี้ให้กับอ้ายผู้หล่อเออเขาบอกว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตนะคะที่บอกว่าสะท้อนความเป็นตัวตนความเป็นคนอีสานของเธอนะฮะนี่ไข่มุกนะฮะซีซั่นที่4ใช่ไหมน้องไข่มุกเนี่ย yeah. อ๋อแล้วก็นะเขาบอกว่าด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะทำให้โค้ชโจอี้บอยเนี่ยกดปุ่มเลือกน้องตั้งแต่ท่อนแรกเลยสำหรับในรอบของ Blind Audition นั่นเองนะคะตึ้งคือแค่ประโยคแรกออกมานี้กดเลยใช่ไหมเออพี่ถามมุกว่าตอนที่ดูประกวดอยู่เนี่ยตอนกดเสียงมันดังมากแต่ตอนอยู่ในห้องส่งไม่ได้ยินเสียงเว้ยเราไม่ได้ยินเสียงว่ากดใช่ไหมเสียงดนตรีมันกลบใช่หรอแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ทำให้เธอโด่งดังขึ้นมานะกับรอบน็อกเอาท์เนี่ยกับงานเพลงไซว่าซิบอททิมกันที่เธอนำมาร้องโอ้โหบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่เธอร้องจบไปแล้วเนี่ยยอดวิวสำหรับเพลงนี้ที่เธอร้องเอาไว้เนี่ย20ล้านวิวคุณคนกดเข้าไปดูเธอเนี่ยเยอะจริงไข่มุกบอกว่าตอนร้องเพลงนี้เนี่ยนึกถึงแฟนหนุ่มที่จากไปเพราะอุบัติเหตุนะฮะทำให้เธออินและการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะนอกจากนี้ครับไข่มุกยังเป็นอาสากู้ชีพนะครับโดยจุดเริ่มต้นที่ทำให้เริ่มทำจากการที่ได้รู้จักกับพี่ที่เป็นนักร้องด้วยกันและเขาเนี่ยได้ร่วมทำอาสากู้ชีพเลยอยากทำบ้างและจากการที่สูญเสียเพื่อนชายคนสนิทจากอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์นะฮะแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะแต่กลับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเธอก็เลยคิดว่าเธออยากช่วยคนตอนที่เธอยังมีลมหายใจอยู่ค่ะแล้วก็สาวคนนี้หลายๆคนเนี่ยก็ติดตามเธอเรื่อยมานะคะแล้วก็รอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่น้องไข่มุกเนี่ยจะมีงานเพลงเป็นซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองเนี่ยให้เราได้ฟังกันสักทีนะคะจนล่าสุดเธอก็ปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วนะคะกับสาวขี้ให้กับอ้ายผู้หล่อนั่นเองนะเขาบอกว่าเอ๊ะเพลงนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นเพลงที่เธอเนี่ยทุ่มเททำเพลงอย่างเต็มที่เลยเป็นฝีมือการแต่งคำร้องแล้วก็ทำนองนะคะของพี่จิมมี่สุรชัยหรือว่าพี่จิมมี่เดอะวอยซ์3นั่นเองนะคะครับเรียบเรียงโดยนะครับคุณสร้างสรรค์วัฒนกุลนะครับหรือว่าคุณวุฒิวงศ์สรรเสริญความหมายก็ประมาณว่าผู้หญิงที่ขี้เหร่กับผู้ชายที่หลอกที่หลอกให้เรารักพอเจอคนใหม่ก็ตีจากเราไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เสียใจนะแค่เจ็บใจอะไรประมาณนี้นะฮะขออนุญาตฟังนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนไปเพราะคนนั้นใหญ่ดีสำหรับอ้ายก็ยังเข้มสร้างมาตัวกันทับแน่ถ้าอ้ายบ่โอ้โหนี่ล่ะค่ะเสียงทำไมเสียงมันทะลุตับไตไส้พุงสาวขี้ไห้นี่แปลว่าผู้หญิงไม่สวยเหรอผู้หญิงขี้เหร่เหมือนเธอไงโอ้แล้วไข่มุกยังกล้าพูดคำนี้กับตัวเองเหรอไม่ใช่ก็พูดให้เธอร้องให้เธอให้ร้องคนฟังสาวขี้ไห้กับผู้ชายที่หลอกก็คือฉันไงไอ้ผู้หลอกคือฉันมันหน้าไปอีกเอามั่นสิเราต้องมั่นนี่แล้วเขาก็บอกว่าหลอกให้รักไม่พอนะยังหลอกว่าเราขี้เหร่ทั้งที่เราก็สวยปัญญาญาน้องบอก น่ารักเชียวนะเพลงนี้เป็นตัวตนของไข่มุกมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามีภาษาอีสานหรือว่าสำเนียงอีสานเนี่ยมาเต็มๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่รอคอยงานเพลงของไข่มุกนะครับเร็วๆนี้ได้ชมได้ฟังกันแน่นอนนะฮะสำหรับเพลงสาวขี้ให้กับอ้ายผู้หล่อไข่มุก The Voice ซีซั่น4ครับใช่แล้วค่ะดูปากราชานะครับอีกทีนึงไข่มุก The Voiceซีซั่น4ครับอีกครั้งนะครับ The Voice ครับแม่
ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง